กลับมาช่วงนี้พาไปที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับล่าสุดครับรัฐบาลฟิลิปปินส์เตรียมฟ้องร้องแล้วก็เรียกเงินคืนจากผู้ผลิตวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกของฝรั่งเศสหลังพบว่าวัคซีนตัวนี้ครับอาจจะมีผลข้างเคียงรุนแรงกับคนที่ไม่เคยได้รับเชื้อไวรัสไข้เลือดออกมาก่อนจนต้องระงับโครงการฉีดวัคซีนให้กับเด็กทั่วประเทศครับฟรานซิสโกดูเก้รัฐมนตรีสาธารณสุขของฟิลิปปินส์เปิดเผยวันนี้ครับว่าเขาจะเรียกเงินคืนจากบริษัทซาโนฟี่พาสเตอร์เป็นค่าวัคซีนเดงวาเซียมูลค่า 27.6 ล้านดอลลาร์ที่ยังไม่ได้ใช้หลังกระทรวงสั่งระงับการให้วัคซีนตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วและอาจเรียกร้องให้ซาโนฟี่จัดสรรเงินสำหรับเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีเด็กที่ได้รับวัคซีนมีอาการป่วยรุนแรงเมื่อได้รับเชื้อไวรัสเดงกีที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกนอกจากนี้เขาบอกว่าอาจมีการฟ้องร้องซาโนฟี่หากพบว่าปกปิดข้อมูลที่อาจมีผลเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของปัญหาเหล่านี้และการตัดสินใจของผู้มีอำนาจในกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลชุดก่อนครับฟิลิปปินส์นั้นเริ่มให้วัคซีนเดงวาเซียซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกชนิดแรกของโลกแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ปีที่แล้วครับโดยเป็นชาติแรกที่ใช้วัคซีนตัวนี้ในวงกว้างโดยมีเด็กราว 830,000 คนได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสขณะที่คณะกรรมการว่าด้วยธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบของสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดการสอบสวนเกี่ยวกับอันตรายของวัคซีนในวันที่13ธันวาคมหลังคณะกรรมการสาธารณสุขเคยตรวจสอบเรื่องนี้3ครั้งในปีที่แล้วซึ่งระบุถึงข้อโต้แย้งเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนและแนะนำให้ระงับการให้วัคซีนจนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดนอกจากนี้วุฒิสมาชิกคนหนึ่งยังเรียกร้องให้ตรวจสอบประเด็นการจัดซื้อวัคซีนอย่างเร่งรีบในสมัยของรัฐบาลประธานาธิบดีเบนิกโนอากิโนครับ